สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ไทยมาร์เก็ตนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเจ้าของแบรนด์เนี่ยแฟนๆรายการของเราต้องใช้คำว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแน่นอนนะฮะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์วันนี้ที่จะมาคุยกันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีในส่วนของความเชื่อด้วยนะฮะใครที่นำไปใช้ในเรื่องของโชคลาภการงานความรักแบบนี้หลายๆคนพอพูดแค่นี้เนี่ยเริ่มสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะวันนี้ที่ผมบอกนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นน้ำแร่สปาเดวามันตรานะครับถ้าใครอยากรู้ว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะฮะไปคุยกับเจ้าของแบรนด์นี้กันนะครับต้อนรับเลยแล้วกันนะครับอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลานะครับสวัสดีอาจารย์หญิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่แหละฮะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแน่นอนนะฮะอาจารย์ฮะไอ้เจ้าน้ำแร่สปามายังไงเพราะว่าปกติคือแค่หินเนี่ยก็โหใช้กันไม่หวัดไม่หวั่นแล้ว คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ทำแต่เรื่องของหินนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งหลายอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีคนถามว่าหินแล้วเนี่ยอาจารย์มีอย่างอื่นอีกไหมอยากได้ของดีๆอยากจะอัพให้มันยิ่งแบบเข้าไปใหญ่เลยอยากได้ของดีๆแล้วบางคนก็มีอย่างนี้ค่ะว่ามีทุนทรัพย์น้อยหินเส้นละหลายบาทเนี่ยอาจจะยังไม่มีตังค์ซื้อแต่มีของดีไหมอยากได้ของดีจากอาจารย์หญิงเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าอะไรบ้างที่จะสามารถใช้ได้ดีนะคะและก็ส่งผลดีในด้านความเชื่อด้วยแต่มีพลังได้ด้วยนะคะก็เริ่มแรกก็เลยมาก่อนหน้านี้อาจารย์ทำเป็นน้ำประจุพลังกับเกลือพลังบำบัดนะคะเพื่อจะให้แช่ตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นก็น้ำแร่น่าจะพกพาไปไหนได้สะดวกนะคะใช้ง่ายด้วยใช้ง่ายด้วยแต่ทีนี้ต้องเล่าที่ใบที่มาก่อนนะว่ามันไม่ได้เป็นน้ำแร่ธรรมดาคืออาจารย์เนี่ยให้บริษัทที่เขารับผลิตนะคะเขาผลิตน้ำแร่เขาก็ถามว่างั้นจะมีส่วนผสมอะไรนะคะเริ่มต้นก็เลยมาลงกันที่แอปเปิลสเต็มเซลล์นะคะเป็นน้ำแร่ที่ผสมแอปเปิลสเต็มเซลล์นะคะแล้วก็พอบรรจุแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีอื่นๆมันก็จะไม่ต่างกับคนอื่นถูกไหมคะครับเราก็จะมีบรรจุด้วยหินหินที่เป็นความเชื่อเป็นคลื่นพลังธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยค่ะอยู่แต่ว่าในแต่ละอย่างแต่ละขวดเนี่ยค่ะมันก็จะมีหินต่างๆกันแสดงว่าต้นตอของพลังด้านบวกเนี่ยก็คือจะมาจากหินมาจากพลังหินค่ะแต่มีเด็ดกว่านั้นอีกมีเด็ดกว่านี้อีกมีเด็ดกว่านั้นอีกนะคะคือต้องบอกว่าที่วางอยู่3สีเนี่ยนะคะน้ำแร่เหมือนกันหมดเลยเป็นน้ำแร่ผสมแอปเปิลสเต็มเซลล์ทั้งนั้นนะคะแต่ที่มีความต่างคือหินแต่ละอย่างจะต่างกันนะคะอย่างยกตัวอย่างก่อนนะขวดสีน้ำเงินเนี่ยค่ะขวดสีน้ำเงินเนี่ยชื่อ7พลังสาลิกามหาลาภปาฏิหาริย์หัวใจเศรษฐีโอ้ชื่อยาวมากชื่อยาวมากครับขออีกทีหนึ่งอาจารย์ฮะนะคะอันนี้ค่ะสปาน้ำแร่ซุปเปอร์ออร่า7พลังสาริกามหาลาภปาฏิหาริย์หัวใจเศรษฐีโอ้โหชื่อเขาดีจริงๆเพราะว่าอย่างนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะมันจะมีหินที่เกี่ยวกับโชคลาภอยู่3ชนิดนะคะจะมียูนาไคต์มีไหมทองมีคือเป็นหินที่เกี่ยวกับโชคลาภโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะอาจารย์แต่เหนือไปกว่านั้นก็คือเรามีปู่ฤาษีอำนาจท่านเป็นฤาษีที่อยู่ที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นน่ะนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยนับถือท่านมากจริงๆท่านเป็นชื่อดังมากเหมือนกันอาจารย์หญิงนับถือท่านฤาษีมากใช่ค่ะแล้วก็ท่านก็ดังมากท่านไปที่มาเลเซียแล้วก็ได้รู้จักกันก็เลยบอกว่าปู่หนูอยากได้อันเนี้ยปู่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปู่ฤาษีท่านจะสวดบริกรรมคาถาเฉพาะที่เราต้องตั้งชื่อว่าปาฏิหาริย์หัวใจเศรษฐีเนี่ยเพราะว่ามนตราที่ท่านสวดอะค่ะบทสวดของท่านเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเศรษฐีเป็นโชคลาภเป็นอะไรที่ดีด้านนี้โดยตรงใช่ค่ะ108บทสวด108วันนะคะแล้วถึงจะบรรจุเป็นนำหินไปบรรจุลงไปได้แล้วถึงจะแพ็คขวดได้โอ้โหนี่ทั้งพลังหินทั้งบทสวดคาถาของเป็นมนตราของฤาษีเลยนะคะแล้วก็มีพลังของหินด้วยรวมพลังการก็เลยจะเป็นสปาน้ำแร่ขวดนี้คือขวดกลางสีน้ำเงินนี้สีน้ำเงินนี้นะคะส่วนพอขวดสีส้มนะคะขวดสีส้มเนี่ยเป็นสปาน้ำแร่ที่เกี่ยวกับความรักความหลงความ
ความรู้สึกความเมตตาอะไรต่างๆใช่เป็นเรื่องของเสน่ห์นะคะแหมมันน่าฉี่เลยจริงมันก็เลยชื่อสปาน้ำแร่นางพญารักหลงรอบทิศ7พลังพรายมนตรามหาเสน่ห์โอ้โหนี่ก็ต้องคือต้องผ่านท่านฤาษีอีกทีดีปู่ฤาษีท่านจะสวดบทสวดคนละบทนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมหาเสน่ห์ทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องพรายมนตราเป็นเรื่องต่างๆและก็อย่างนี้ค่ะในหินเนี่ยตอนก่อนเราบรรจุเนี่ยในหินเราก็จะต้องไปแช่น้ำว่านน้ำว่านเป็นว่านที่เป็นเรื่องของว่านที่เกี่ยวกับพรายมนตราทั้งหลายอะค่ะนะคะแล้วปู่ฤาษีท่านก็สวดนะคะหลังจากนั้นถึงจะนำมาบรรจุในน้ำแร่ได้แล้วก็ถึงจะแพ็คใส่ส่งไปให้ทุกคนได้อะไรเงี้ยค่ะ บทสวดก็จะต่างกัน108บทกับ108วันเหมือนกันนะคะเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ออกมาแค่2สีเท่านั้น คืออันนี้เป็นเรื่องโชคลาภสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มเป็นเรื่องของมนตรามหาเสน่ห์ทั้งหลายนะคะครับแต่ต้องบอกว่าเวิร์กมากเป็นยังไงฮะได้รับการตอบรับดีมากเลยทีเดียวนะคะ คือคนนำไปใช้เริ่มต้นก่อนอาจารย์แจกขวดเล็กให้คนทดลองนำไปใช้ก่อนขวดเล็กแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นะอ่ะให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งตอนนั้นก็คือแจกขวดเล็กสำหรับคนที่ซื้อหินแล้วเราก็แจกไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ให้ลองใช้ดูก่อนมีแต่คนบอกว่าอาจารย์หญิงอยากจะซื้อขวดใหญ่ขวดเต็มครับนะคะแล้วก็พอซื้อไปแล้วเห็นผลนะคะก็จะมีคนซื้อซ้ำมีแต่คนบอกว่าเพื่อนอยากย่ายด้วย มีบางคนมันมีอยู่คนนึงนะคะซื้อพาคนเกือบทั้งหมู่บ้านมาซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็ส่งขายที่มาเลเซียเราวางขายที่ปีนังที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ยะโฮบารูครับอาจารย์คนมาเลเซียเนี่ยบอกว่าคือจริงๆขายดีทั้ง2อย่างแต่ที่ขายดีมากที่สุดคือสีส้มสีส้มนี่คือในเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของเสน่หาในเรื่องของความรักชื่อเต็มอีกทีอาจารย์นี่ต้องนางพญารักหลงรอบทิศ7พลังพรายมนตรามหาเสน่ห์โอ้โหชื่อเขาพอจริงนะคะทำไมคนมาเลเซียถึงชอบตัวนี้มากอาจารย์คืออย่างนี้เขามาปรึกษาเรื่องปัญหาความรัก108เลยก็คืออัตราหย่าร้างสูงแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกน้อยแต่งงานก็ไม่ค่อยมีลูกแสดงไม่ค่อยทำกันบ้านกันใช่แล้วก็เขาบอกว่าเขามาบอกอาจารย์เลยอาจารย์หนูฉีดตรงนั้นแล้วบอกตรงไหนตรงนั้นแหละอาจารย์ฉีดแล้วฉีดตรงนั้นเลยเข้าใจกันเข้าใจกันแล้วแฟนทำการบ้านมากขึ้นมีลูกง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากความเครียดหรือจากอะไรก็ตามที่ทำให้แบบว่าแต่งงานอยู่กินมานานแล้วไม่มีลูกเนี่ยนะคะมีหลายคนมาบอกแบบนี้เลยแล้วก็พอคนปรึกษาว่าแฟนไปติดใจผู้หญิงอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็จะแนะนำต่อๆกันอันนี้เราขายดีมากที่มาเลย์ค่ะแต่เรื่องบังเอิญคือเขาไปฉีดตรงนั้นของเขาเองใช่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้บอกเพราะว่าเราบอกว่าฉีดทั่วร่างกายฉีดหน้าก็ได้ฉีดตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรไปเอาซะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยแล้วก็ดันมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันไปในทางที่บวกกับเขาใช่ใช่แล้วค่ะโอ้โหนี่เหลือเชื่อมากนะฮะหลังจากนั้นก็คือพอทำสองอันนี้แล้วรู้สึกผลตอบรับดีนะคะสามเดือนนี้คือผลตอบรับดีมากเลยอาจารย์ก็เลยต้องไปปรึกษาปู่ฤาษีอีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะได้อีกสักขวดนึงที่จะเกี่ยวกับเรื่องเจรจาค้าขายให้ค้าขายดีได้ไหมเพราะว่าคืออาจารย์เคยมีหินอยู่แบบนึงอะนะคะชื่อว่าสี่สหายค้าขายดีพูดจาเป็นเงินเป็นทองปกป้องคุ้มครองเรียกทรัพย์รับโชคอันนี้เป็นหินอะไรบ้างอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นหินพวกที่เกี่ยวกับมีไหมทองมีอะไรต่างๆที่เป็นแบบมีมลคายที่เกี่ยวกับเรื่องพูดจาค้าขายดีอะไรเหล่านี้นะคะทีนี้พอเราไปปรึกษาท่านก็เลยบอกว่างั้นปู่จะมีบทสวดอีกอันนึงนะคะเลยเป็น108บทที่จะเกี่ยวกับการเจรจาค้าขายพูดจาเจรจาหรือว่าจะต่อรองจะอะไรให้เกิดผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็มีหน้าที่แค่หาหินมลคายหาหินที่กรีนเอเวนเจอรีนหาหินที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาพูดจาเนี่ยนะคะอันนี้เลยตั้งชื่อสั้นๆว่าวาจาโภคทรัพย์วาจาโภคทรัพย์นะคะพูดจาแล้วได้ทรัพย์สมบัติได้อะไรดีๆต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เพิ่งออกมานำเสนอทีหลังตามมานะคะที่เป็นขวดสีเขียวเพราะว่าใช้กรีนอะไรนั่นใช่ไหมฮะกรีนเอเวนเจอรีนค่ะใช่เราก็เลยจะเหมือนกับว่าให้รู้ไปเลยว่ามันออกมาส่วนใหญ่คนที่ซื้อหินเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหินตระกูลสีเขียวเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดการเจรจาและคนความเชื่อคนไทยอีกนะสีเขียวจะเหนี่ยวซับเงินจะไม่หลุดออกไปไหนใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย
อันนี้วาจาโภคทรัพย์ก็เลยจะเป็นขวดสีเขียวนะคะแล้วก็วาจาโภคทรัพย์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่อีกฟีดแบคที่ได้รับกลับมาคือเขาไม่ได้ฉีดหน้ากันจริงๆสปาน้ำแร่ฉีดหน้าได้หมดเลยนะคะใช่ครับและก็ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาเสียดายงั้นฉีดของแล้วกันครับวันนี้เปิดหน้าร้านก็ฉีดตรงนั้นตรงนี้ตรงหน้าร้านฟึดไปเลยนะคะฟึดไปเลยและก็จะบอกว่าอย่างนี้มีลูกค้าท่านนึงค่ะนะคะนามสกุลดังมากนามสกุลเป็นอดีตนายกเลยทีเดียวนะคะนามสกุลดังมากเขาเอามาให้ดูบอกอาจารย์หนูมีพกติดตัวด้วยแต่เขาเนี่ยเอาไปใส่ขวดแบบคริสตัลสวยมากขวดเนี่ยหลายพันบาทนะคะขวดเล็กๆเนี่ยนะคะเหมือนพกติดตัวเขาบอกว่าจะให้เขาพกแบบนี้เขาอายแต่ว่าด้วยความเชื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ได้ดีอ่ะขอไปเปลี่ยนขวดเป็นขวดแบบหรูหราราคาแพงเหมือนขวดน้ำหอมแล้วก็พกติดตัวไปฉีดทุกครั้งอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นแล้วแต่ใครถนัดแล้วกันนะฮะไม่ได้ว่าตัวขวดเนี่ยจะมีผลอะไรก็คือถ้าเกิดว่าชอบแบบไหนก็แบ่งใส่ได้แบ่งใส่ได้นะครับโอ้โหทีนี้ต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องราวนะที่อาจารย์หญิงเล่าให้ฟังว่ามีคนที่นำไปใช้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างในด้านบวกนะครับตัวกลางเนี่ยมีโชคลาภเลยมีแบบว่าเป็นเคสสตัดดี้ให้ฟังบ้างไหมอาจารย์ตัวกลางนี่ยังไม่ได้เล่าจริงๆตัวกลางเนี่ยนะคะคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องโชคลาภอยู่แล้วเนาะนะคะอาจารย์เคยไปขึ้น Facebook ของตัวเองเลยนะว่า คนส่งเข้ามาเลยอาจารย์เนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ย มีโชคมีลาภติดกันเลยได้ทุกงวดอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเงินน้อยไงจะซื้อหินเส้นหนึ่งอยากได้ยูนาไคเสริมโชคลาภฟลุกๆเนี่ยเดี๋ยวรอเก็บตังก่อนมีราคาถูกกว่านี้ไหมพอแนะนำสีน้ำเงินไปก็ไปฉีดแล้วกันเพื่อจะได้เสริมในเรื่องของโชคลาภเพราะมันมีหินโชคลาภอยู่แล้วนะคะครับได้เลยเมื่อนั้นพอซื้อไปแล้วได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็กลับมาซื้อหินต่อจากนั้นก็เรียกว่าเสริมดวงกันได้เลยทีเดียวมีคนรีวิวประจำเลยนะคะให้เราเนี่ยว่าใช้แล้วได้ผลดีอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ปัจจุบันนี้อาจารย์ทำขวดออกมาแบบนี้เนี่ยมันมีไซส์อื่นไหมฮะนอกจากประมาณขนาดที่เราเห็นกันอยู่เรามีไซส์นี้ไซส์เดียวค่ะแต่ว่าเราจะมีของแถมเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือด้านหน้าที่ผมเคยถือโชว์นี่นะฮะนะคะอันนี้ตอนแรกที่ว่าทำแจกตอนหลังก็เลยว่าซื้อ1ขวดก็จะแถมขวดเล็กไปด้วยเพื่อจะได้ให้พกใส่กระเป๋าติดตัวไปให้สะดวกสักหน่อยใช่ค่ะนะฮะก็มีก็คือตอนนี้1แถม1เล็กใช่ค่ะโอ้1แถม1เล็กเลยนะครับแล้วราคาเป็นยังไงครับอาจารย์เอาแต่ละสีเลยแต่ละสีราคาเท่ากันค่ะขวดละ590บาท590บาทค่ะก็คือเท่ากันหมดเลยนะฮะใช่ค่ะแต่ละคือ1ขวดแถม1ขวดนะคะครับแล้วบางคนเนี่ยอย่างนี้ค่ะซื้อสีเขียวแต่ว่าขอแถมขวดเล็กขอแถมสีส้มได้ไหมอยากลองชิมอยากลองนะคะได้ได้เหมือนกันก็คือผมบอกได้เลยว่าอยากได้สีไหนขวดใหญ่และของแถมอยากได้อะไรอะไรแบบนี้นะคะนะฮะอันนี้คือสรรพคุณในเรื่องว่าความพิเศษของแต่ละตัวนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าทีนี้แอบย้อนกลับไปตรงที่เป็นน้ำแร่สปาที่ทำจากApple Stem Cell ถูกไหมฮะใช่ค่ะตรงนั้นเนี่ยอย่างตัว Apple Stem Cell เนี่ยเขาสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างคือเขาบอกว่าอย่างนี้ Apple เนี่ยมันจะมีตัวที่สามารถสร้างความชุ่มชื้นได้ลึกลงไปในเนื้อผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยต้องเน้นด้วยเราเป็นคนแต่งหน้าทุกวันแล้วก็ถือว่าแต่งหน้าจัดด้วยนะคะทีนี้ถ้าบันฉีดบางทีทำงานเหนือฉีดแล้วมันจะสดชื่นใช่มันสดชื่นมันจะเพิ่มมันจะผลักเข้าไปได้เร็วกว่าลึกลงไปเพราะมันเป็นสเต็มเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ละเอียดกว่าละเอียดทดลองกับตัวเองด้วยว่ามันจะไม่แพ้นะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนผิวแพ้ง่ายง่ายมากด้วยนิดนึงก็ไม่ได้นะคะก็เลยกว่าที่จะได้ลงตัวว่าจะต้องเป็นสปาน้ำแร่ Apple Stem Cell เนี่ยก็ต้องทดลองกับตัวเองก่อนนะฮะอันนี้คือต้องเรียนคุณผู้ชมด้วยนะว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเนี่ยหมายถึงว่าตัวน้ำแร่เขาเนี่ยเขาก็มีคุณประโยชน์ของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังมาเสริมด้วยความเป็นอาจารย์หญิงเนี่ยก็จะมีความเสริมในส่วนของพลังบวกทั้งหน้าต่างๆไปซึ่งก็แต่ละสีก็อย่างที่วันนี้เราได้พูดคุยกันไปนะฮะทีนี้ถ้าผมจะไม่ลองเลยก็คงจะไม่ได้อาจารย์ได้ค่ะมีให้ลองบ้างไหมอยากลองอาจารย์ว่าเป็นเสน่ห์ดีไหมเอาแล้วแต่อาจารย์ที่ว่าเห็นหน้าผมแล้วควรจะเพิ่มเข้าไปเสน่ห์เนี่ยนะคะมันไม่ได้แปลว่าหญิงรักชายหลงหรืออะไรอย่างเดียวแต่อยากให้หญิงรักชายได้ได้ชายไม่เอาหญิงนะคะคืออยากให้แฟนรักแฟนหลงอะไรก็ได้หรืออยากจะให้เจ้านายเมตตาวันนี้จะไปคุยกับเจ้านาย
ฉีดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ให้คนเมตตาได้หมดเลยไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวทางเพศอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่วนสีฟ้าเป็นเรื่องโชคลาภอันนี้เป็นเรื่องเจรจาค้าขายค้าขายคงไม่ได้ค้าขายเนาะไม่ยังนะตอนนี้ยังนะคะงั้นก็อาจารย์ว่าสีส้มดีกว่าไหมถ้าอยากได้งานเยอะๆ อยากได้งานเยอะๆอยากได้งานเยอะๆสมมติผมแบบไม่สนใจเรื่องผู้หญิงเลยเอางานเยอะๆต้องเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช่ค่ะนะคะแล้วเราจะลองกันยังไงอาจารย์วิธีใช้อาจารย์ให้ลองขวดใหญ่เลยเพราะว่าขวดเล็กเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่ามันจะมีหินอยู่นะคะแต่ขวดใหญ่เราจะเห็นหินอยู่ข้างใต้เห็นไหมคะขออนุญาตนะอาจารย์นะเห็นไหมคะอ๋อนี่ฮะค่ะเราต้องดูดีๆนะคือตัวแพคเกจจิ้งนี่อาจจะทำให้สีเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดแต่คือจะมีหินอยู่จริงๆนะฮะไม่ทราบว่าในกล้องนี้คุณผู้ชมชมทางบ้านจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นนะมีหินอยู่หลายชิ้นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะมันจะมีหลายชนิดแต่ละเม็ดก็ต่างๆกันมีซูเปอร์เซเว่นนะคะที่ดังมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็บอกรายละเอียดไว้นะคะนี่นะฮะนะคะอ่ะเอาเป็นว่าผมเห็นแล้วลองฉีดเองได้เลยค่ะอาจารย์สาธิตอาจารย์สาธิตผมดีกว่าว่าทำยังไงอันนี้เผื่อแฟนๆรายการหลายๆท่านอยากใช้แต่ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้ยังไงที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกต้องคือถ้าเราฉีดหน้าเราหลับตาแล้วฉีดให้ทั่วก็พอครับก็เหมือนใช้น้ำแร่ปกติใช่ค่ะหรือเราวันนี้แต่งหน้าจัดเต็มแล้วเราไม่อยากจะฉีดหน้าเราแต่จะลงไปหาลูกค้าอยากให้แบบฟลุกลูกค้าเซเยสทันทีหรือว่าสายคอนแทคกับเราทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานคือนิ่งๆสงบๆก่อนนะคะแล้วก็คอนเซนเทรตกับเรื่องนี้ว่าขอให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดที่ตัวก็ได้ครับอาจารย์ฉีดแค่ที่ตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะฉีดไปอย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะคะงั้นอาจารย์ลองฉีดหน้าผมได้ไหมฉีดหน้าเลยนะคะหลับตาก่อนนะครับมันจะรู้สึกเย็นใช่ครับเย็นและสบายด้วยค่ะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวงานมาแน่นอนนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นยิ่งเชื่อเนี่ยพลังของความเชื่อมันจะยิ่งส่งผลนะคะบางคนเนี่ยคิดว่าเออมันจะจริงเหรอมันจะใช้ได้เหรออย่างเงี้ยนะคะพอเราเริ่มต้นด้วยความไม่เชื่อเนี่ย บางทีมันอาจจะได้เห็นผลช้าแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อนะคะวันนี้ตั้งใจเลยฉีดอันนี้เดี๋ยวไปคุยแล้วจะสำเร็จแน่นอนมันสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงมันเป็นเรื่องของจิตเราด้วยใช่ไหมนะคะมันจะได้ส่งพลังออกไปอ่ะนะคะนะฮะทีนี้อาจารย์ถ้าสมมติผมถามแทนแฟนรายการอีกแล้วกันว่าถ้าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันอย่างเงี้ยเราควรแบบว่าแบ่งวิธีใช้ไหมว่าเช้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหรือว่าควรจะใช้เวลาไหนอะไรยังไงบ้างจริงๆเช้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยต้องฉีดสีน้ำเงินครับนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งไปทำงานเนี่ยฉีดสีน้ำเงินไปเลยแต่ว่าสมมุติว่าเรามีพกติดตัวหรือเฉพาะหน้าเลยค่ะที่เราจะต้องไปเจอใครหรือจะไปทำอะไรให้หวังผลสำเร็จเนี่ยฉีดก่อนลงจากรถหรือเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วไปฉีดก่อนอย่างนั้นก่อนที่จะเข้าไปณจุดนั้นณสถานการณ์นั้นก่อนณสถานการณ์นั้นยิ่งเห็นผลได้เร็วขึ้นนะคะนะฮะแต่ว่าชีวิตประจำวันนั่นคือก็เช้าคุณก็ฉีดซะก่อนออกไปทำอะไรอะไรอย่างนี้ใช่แล้วให้เป็นชีวิตประจำวันซะประมาณนี้นี่คือวิธีใช้ก็ไม่ได้ยากอะไรก็เป็นปกติของน้ำแร่ทั่วไปแต่ว่าจะเฉพาะเจาะจงเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทำอะไรเนี่ยก็ใช้ซะก่อนที่จะทำแล้วกันนะฮะเอาละฮะทีนี้อาจารย์ครับปัจจุบันนี้จะไปหามาเป็นแบบเจ้าของครอบครองได้ยังไงให้น้ำแร่สปาครับจริงๆติดต่ออาจารย์ได้นะคะคือเรามีช่องทางเยอะเรามีร้านชื่อร้าน Stone Believer นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันชื่อ Dewa Mantra นะคะและก็มี Facebook มีอะไรต่างๆมากมายสั่งซื้อที่สถานีก็ได้นะอ๋อผ่านทางเราก็ได้ใช่ไหมนะคะผ่านทางสถานีก็ได้ครับผมนะฮะอันนี้ช่องทางขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทวนให้แล้วกัน0831884427นะฮะอันนี้ก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยใช่ค่ะนะครับหรือว่าแอด ID Line ไปนะครับก็แบบเดียวกับที่เราจะสอบถามเรื่องหินก็ได้ใช่ค่ะนะครับแอดไซน์แล้วก็STONEBE นะฮะ STONEBE นะครับแล้วก็ Facebook บริษัท Stone ภาษาไทย Search แบบนี้เจอเลยก็มีทีมงานของอาจารย์อยู่แล้วใช่ค่ะนะครับที่จะคอยตอบหรือจะเขียนชื่อว่าหาใน Google เขียนว่าอาจารย์จุฑามาสณสงขลาสปาน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยเจอหมดเลยนะคะครับผมหาง่ายเซิร์ชชื่ออาจารย์ก็เจอแล้วทั้งนั้นนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ที่ความเชื่อด้วย
แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวความเชื่อเนี่ยเขาก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ค่ะอาจารย์บอกโปรหน่อยได้ไหมได้อาจารย์บอกเต็มที่อาจารย์มีโปรโมชั่นนะคะคือ1ชุดเนี่ย590บาทซื้อ1ขวดแถมขวดเล็กนะคะแต่ถ้าซื้อในช่วงเนี้ยในช่วงปีใหม่ซื้อให้ของขวัญใครของขวัญตัวเองของขวัญญาติพี่น้องนะคะซื้อพร้อมกันเลยทั้ง3ขวดนะคะ1เซตนะคะ3ขวดนี้จะลดเหลือ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะลดไปเลย270บาทครับลดไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะอ่ะก็หลากหลายช่องทางนะถ้าอยากได้มาครอบครองอยากได้ไปใช้อยากได้ไปเสริมพลังด้านบวกให้กับตัวเองนะครับผมช่องทางดูทีด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้อาจารย์หญิงเชิญชวนแฟนรายการของเราสักนิดหนึ่งแล้วกันด้วยตัวอาจารย์เองเลยว่าอยากให้มาลองใช้ดูค่ะนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะมาลองใช้มาลองทดลองดูก่อนว่านอกเหนือจากพลังของหินนะคะพลังของน้ำพลังของน้ำนี่แหละจะสามารถที่จะซึมซับเข้าไปในตัวเราได้แล้วก็ส่งพลังกระจายออกนอกได้ด้วยนะคะอยากให้มาทดลองกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภความรักเสน่หาหรือว่าการเจรจาค้าขายนะคะรับรองว่ามันจะส่งผลดีกับเราอย่างมากทีเดียวค่ะนะคะยิ่งเชื่อก็จะยิ่งได้นะนี่แหละครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเดวามันปลาน้ำแร่สปาแล้วก็อาจารย์หญิงจุธามาณสงขลานะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณรายการด้วยนะคะเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการรุ่งสยามกันต่อครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ